พระเจ้าในคัมภีร์พระเวทคัมภีร์พระเวทเป็นคัมภีร์เก่าแก่ก่อนพุทธกาลนะครับคัมภีร์พระเวทเนี่ยนะครับเป็นคัมภีร์ที่เขียนโดยภาษาสันสกฤตโบราณนะครับก่อนหน้าสมัยพระพุทธเจ้านะครับแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยเขาแปลกันออกมาแล้วนะครับเนื่องจากว่ามีคนรู้ภาษาสันสกฤตโบราณน้อยมากนะครับแต่เมื่อแปลออกมาแล้วทำให้เราพบนะครับว่าแม้แต่ในคัมภีร์พระเวทที่พราหมณ์เขาอ่านกันเนี่ยนะครับก็กล่าวเอาไว้ว่าพระเจ้าองค์เดียวไม่มีผู้ใดที่สมควรได้รับการกราบไหว้นอกจากพระองค์โลกนี้ไม่มีอะไรหากปราศจากพระองค์มันยังคงอยู่ตราบใดที่พระองค์ทรงรักษามันไว้โลกไม่สามารถดำรงอยู่ได้ชั่วขณะโดยการปฏิเสธพระองค์อันนี้เป็นบันทึกที่อยู่ในอุปนิสัทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์พระเวทนะครับบอกให้เรารู้นะครับว่าพระเจ้านั้นมีองค์เดียวอย่าเคารพกราบไหว้บูชาสิ่งอื่นใดแต่เนื่องจากว่าคนสมัยก่อนไม่สามารถเข้าถึงคัมภีร์พระเวทได้และในสมัยก่อนเนี่ยนะครับคนที่เข้าถึงคัมภีร์พระเวทได้นะครับโดยเฉพาะพวกพราหมณ์เนี่ยเขาก็จะเก็บคำสอนอันนี้เอาไว้ไม่ให้คนทั่วไปอ่านแม้มีการท่องคัมภีร์พระเวทอ่านคัมภีร์พระเวทนะครับก็เป็นการอ่านเฉพาะวงในคนที่มีความรู้มีการห้ามชาวบ้านทั่วไปเข้าไปนั่งใกล้ๆเพราะเกรงว่าจะได้รับความรู้ในเรื่องของการมีอยู่ของพระเจ้าองค์เดียวนะครับแล้วก็จะทำให้ผู้คนเนี่ยนะครับเคารพสักการะพระเจ้าโดยตรงโดยไม่ต้องมีตัวแทนเป็นสื่อกลางในการวิงวอนนะครับเพื่อที่จะไปถึงพระเจ้านะครับจริงๆแล้วพระเจ้าเปิดโอกาสให้มนุษย์ทุกคนที่เป็นบ่าวของพระองค์เนี่ยสามารถเข้าถึงพระองค์ได้โดยไม่ต้องมีตัวกลางไม่ต้องมีใครเลขานุการพระเจ้ามนุษย์ทุกคนสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้แต่ถ้าว่ามนุษย์ทุกคนเข้าถึงพระเจ้าได้หมดนะครับคนที่ทำหน้าที่เป็นในหน้าหรือเป็นสื่อกลางมันก็สูญเสียผลประโยชน์สินะครับนั่นคือเหตุผลที่ว่ามีการกีดกันไม่ให้คนทั่วไปสามัญชนนะครับเข้าถึงคัมภีร์เพราะนั้นก็จึงมีการเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นที่มนุษย์ทำกันขึ้นมาหรือไม่ก็บุคลากรศาสนาทำขึ้นมาให้คนสักการะบูชาแล้วก็แสวงหาผลประโยชน์กันนะครับอีกข้อความหนึ่งเนี่ยนะครับที่น่าสนใจมากนะครับว่าโลกนี้ไม่มีอะไรหากปราศจากพระองค์มันยังคงอยู่ตราบใดที่พระองค์ทรงรักษามันไว้นะครับโลกไม่สามารถดำรงอยู่ได้ช่วยขณะโดยการปฏิเสธพระองค์อันนี้นะครับมันเข้ากับหลักวิทยาศาสตร์นะครับว่าโลกของเราเนี่ยมันถูกกำหนดหรือถูกสั่งโดยพระผู้สร้างหรือพระเจ้าว่าจะต้องหมุนรอบตัวเอง24ชั่วโมงจะต้องหมุนรอบดวงอาทิตย์365เซนติเมตร4วันนะครับลองคิดดูว่าถ้าโลกเนี่ยปฏิเสธพระเจ้านะครับหยุดหมุนซะดื้อๆเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นคุณลองนึกภาพดูนะครับว่าตอนที่เซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยนะครับศึกษาเรื่องแรงโน้มถ่วงเนี่ยนะครับเอาน้ำใส่กระถังแล้วก็เหวี่ยงนะครับน้ำเนี่ยไม่หล่นมาจากถังเพราะแรงเหวี่ยงเนี่ยนะครับมันทำให้น้ำเนี่ยอยู่ในถังแต่ว่าพอหยุดเหวี่ยงเท่านั้นนะครับน้ำที่อยู่ในถังเนี่ยมันหล่นมาหมดเลยหกลงมาหมดเลยเช่นเดียวกันนะครับพลังที่ลูกหยุดหมุนเนี่ยนะครับแรงดึงดูดมันหยุดทำงานนะครับงั้นถ้าหากว่าโลกปฏิเสธพระเจ้าคือหยุดหมุนเฉยๆนะครับอะไรจะเกิดขึ้นก็เข้าทำนองนะครับว่าน้ำในถังที่ถูกเหวี่ยงอยู่นะครับมันการเหวี่ยงมันหยุดลงนะครับน้ำมันก็ไหลออกมาจากกระมังจากกระถังเช่นเดียวกันนะครับถ้าโลกหยุดหมุนทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ก็ปิ่วว่อนไปหมดนี่ก็พี่พระเวทพูดเอาไว้สอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะมาค้นพบกันไม่กี่ปีนี้เองแต่คัมภีร์พระเวทเนี่ยพูดเอาไว้นะครับว่าโลกไม่สามารถดำรงอยู่ได้ชั่วขณะโดยการปฏิเสธพระองค์นะครับถ้าหากว่าโลกไม่สามารถดำรงอยู่ได้โดยการปฏิเสธพระองค์ก็แน่นอนครับมนุษย์ก็จะอยู่ลำบากถ้าหากว่ามนุษย์เนี่ยปฏิเสธกฎระเบียบในการดำเนินชีวิตของพระเจ้า